ในเรื่องของเทคนิคการจัดแสดงเนี่ยจะให้คุณเยาวลักษณ์นะคะหัวหน้าแผนกอนุรักษ์และทะเบียนนะคะเป็นผู้นำบรรยายวิทยากรในวันนี้นะคะเราก็จะให้ดูวิดีโอขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อแรกรับวัตถุเข้าพิพิธภัณฑ์จนตั้งแต่รับวัตถุไปจนถึงวัตถุเนี่ยเข้าไปถึงห้องคลังในกระบวนการที่เป็นหลักมาตรฐานสากลนะคะโดยการทำงานของทางพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะวิดีโอไม่นานนะคะ3นาทีของนะคะเมื่อได้รับเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงว่าในโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยค่ะจะมีการแบ่งงานในส่วนของฝ่ายงานพิพิธภัณฑ์เนี่ยแยกแบ่งกันชัดเจนหน้าที่ของแต่ละหน่วยนะคะซึ่งในองค์กรหลักในแผนกพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นฝ่ายพันธลักษณ์แล้วก็แผนกอนุรักษ์และทะเบียนนะคะการศึกษาแล้วก็เรื่องของแผนกห้องสมุดบรรณารักษ์นะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ในที่เกี่ยวข้องกับวัตถุของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกอีกเป็น2แผนกได้แก่แผนกทะเบียนนะคะเมื่อวัตถุเข้ามาถึงพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะผ่านขั้นตอนของนักทะเบียนเป็นคนลงทะเบียนวัตถุก่อนแล้วก็ไปถึงงานของอนุรักษ์ที่ตรวจสอบสภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำทะเบียนเหมือนที่เมื่อวานเราทำกันนะคะพอรับเข้ามาแล้วก็ตรวจสภาพวัตถุนะคะทีนี้ในระบบที่พิพิธภัณฑ์ทำก็คือของเนี่ยมันมาจากข้างนอกอาจจะมีแมลงนะคะติดมากับตัวผ้าตัววัตถุในขั้นตอนการทำความสะอาดหรือว่าขจัดแมลงเนี่ยเราก็จะเอาของวัตถุเนี่ยค่ะไปแช่เย็นในถุงไปแพ็คในถุงสุญญากาศนะคะแล้วก็แช่เย็นในตู้ฟรีซที่เป็นตู้เหมือนตู้ฟรีซปลาเนี่ยแหละค่ะเป็นเวลา2สัปดาห์ภายใต้อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการขจัดแมลงและเชื้อราที่ติดมากับผ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่การทำความสะอาดนะคะพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยต้องพักทำไมเร็วจังต้องพักไว้1คืนนะคะออกมาจากตู้ฟรีซอะค่ะพักไว้1คืนใช่ไหมประมาณ24ชั่วโมงให้ตัวอุณหภูมิของถุงเนี่ยมันเย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องจากนั้นก็ค่อยเปิดถุงออกมาแล้วก็ทำความสะอาดดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ให้เลขทะเบียนวัตถุก็จะเห็นว่าน้องเขาก็จะมีเลขทะเบียนนะคะแล้วก็เย็บติดไปกับตัวผ้าจากนั้นก็บันทึกสภาพด้วยการถ่ายภาพแล้วก็เสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลวัตถุนะคะในส่วนที่เป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์นะคะวัตถุจะมาถึงห้องอนุรักษ์ได้เนี่ยก็คือเพื่ออย่างแรกก็คืออาจจะมีความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถูกเรียกออกมาจากห้องคลังเพื่อนำไปสู่การจัดแสดงนะอนุรักษ์ก็จะตรวจสอบนะคะโครงสร้างเส้นใยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องเขาทำเป็นคัตตันบัตเนี่ยค่ะถดจุ่มน้ำแล้วก็ไปถูที่ชิ้นผ้าปักเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นการทดสอบว่าถ้าสมมติว่าต้องดำเนินการทำความสะอาดด้วยวิธีแบบเปียกคือการซักต้องทดสอบว่าพื้นที่ของชิ้นงานแต่ละที่เนี่ยค่ะมันเกิดจากมันเป็นการย้อมสีธรรมชาติบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องทดสอบการตกสีก่อนก็จะใช้คัตตันบัตเนี่ยจุ่มน้ำหมาดๆแล้วก็ไปป้ายกับที่ตัวชิ้นงานแล้วดูว่ามีสีหลุดติดมาไหมนะคะก็คือต้องทดสอบก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราซักไปแล้วสีทุกอย่างมันตกมารวมกันมันก็จะกลายเป็นชิ้นงานนั้นก็จะเสื่อมคุณค่าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เส้นใยโครงสร้างเส้นใยโดยละเอียดนะคะว่ามันถักทอกันยังไงจากนั้นก็นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนะคะถ้าต้องจัดแสดงหรือว่าเตรียมไว้สำหรับเพื่อไปจัดเก็บในห้องคลังนะคะในการจัดเก็บเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดเก็บหลากหลายประเภทนะคะอาจจะทำกล่องหรือว่าขึ้นม้วนใส่แกนนะคะซึ่งในของแต่ละชิ้นเนี่ยก็ต้องมีวิธีการออกแบบที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับวิธีการจัดเก็บนะคะอ่า
อย่าชื่นชมแต่ห้องคลังนะคะให้ดูด้วยว่าณตอนที่เจ้าหน้าที่ทำงานกับวัตถุเนี่ยเห็นไหมคะว่ามีการการเคลื่อนย้ายวัตถุวิธีการทำเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ารีบเร่งหรือว่าเอาวัตถุเนี่ยพาดใส่บาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องคลังอะไรเงี้ยหรือว่าถือลอยๆไปเลยอย่างเงี้ยคือก็ในหลักการทำงานเนี่ยก็ต้องให้มีความระมัดระวังกับตัววัตถุด้วยนะคะบ่ายนี้ที่เราจะทำเรื่องของการจัดแสดงเนี่ยจะให้น้องเยานะคะพี่เยาเยาวรักษ์เนี่ยอธิบายขั้นตอนการเตรียมงานไหนเอ่ยอันนี้ปะโอเคค่ะก็วันนี้จะมาพูดให้ฟังเรื่องการจัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะก็จะเอาการจัดแสดงของที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามาเป็นตัวอย่างเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังดีกว่าค่ะไม่ได้เรียกว่าจะมาสอนหรือว่าจะอะไรเหมือนเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าเราทำงานกันอย่างนี้นะคะเผื่อว่าท่านไหนจะได้ไอเดียในการเอาไปใช้กับงานของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของนิทรรศการที่เคยจัดที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพรวมก็ที่รวมภาพในนี้มาให้ก็จะเป็นมีการจัดแสดงแบบต่างๆผสมกันอยู่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ้าและเครื่องโบราณวัตถุประเภทผ้าเนี่ยมันแบ่งแยกได้เป็นหลายประเภทมันจะมีพวกผ้าผืนหรือว่าเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้านะคะแล้วก็เราสามารถจัดแสดงได้หลายวิธีอย่างเช่นเครื่องแต่งกายเราก็สามารถขึ้นหุ่นได้ตามเป็นหุ่นของคนนะคะหรือว่าผ้าผืนเราก็มีวิธีการจัดแบบวางเรียบให้เห็นถึงสภาพการใช้งานของวัตถุก็ได้นะคะอย่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นพวกคอลเลกชันที่เป็นผ้าในราชสำนักนะคะก็จะเป็นผ้าคาดเอวหรือว่าผ้าทรงสะพักนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นฉลองพระองค์แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นิทรรศการล่าสุดที่เพิ่งถอดไปเมื่อต้นปีนะคะนิทรรศการโขนอันนี้ก็จะมีวัตถุประเภทผ้าที่มีความหลากหลายมากเพราะมีทั้งเครื่องแต่งกายแบบโขนหรือว่าผ้านุ่งหรือว่าเครื่องประกอบการแต่งกายต่างๆนะคะก็ถ้าเราดูรวมๆแล้วการจัดแสดงเราสามารถแบ่งเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆได้3แบบนะคะก็คือการจัดแสดงแบบ1มิติก็คือแบบที่เราเห็นเป็นภาพเรียบๆเหมือนเอาผ้าผืนมาวางแปะไว้เฉยๆนะคะหรือว่า2มิติก็คือการทำให้ผ้ามันสูงขึ้นนิดนึงเหมือนเป็นผ้านูนต่ำหรือนูนสูงนะคะเพื่อให้มีมิติมากขึ้นแล้วก็ต่อไปก็เป็น3มิติก็คือหรือว่าการจัดแสดงแบบลอยตัวนะคะเราสามารถเห็นวัตถุได้รอบตัวเลยอย่างเช่นพวกหุ่นต่างๆนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดแสดงเนี่ยมีอยู่3รูปแบบซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงเพื่อมาทำเป็น3รูปแบบเนี้ยเวลาเราจัดแสดงก็จะใช้พวกบอร์ดจัดแสดงผ้าที่เอามาหุ้มผ้านิทรรศการไว้นะคะหรือว่าเป็นถ้าเราจัดบนหุ่นจัดแสดงก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทอีกอย่างเช่นหุ่นจัดแสดงแบบเต็มตัวคือเห็นทั้งไหล่ลงไปถึงขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าครึ่งตัวอาจจะจัดแค่ท่อนบนแค่ตัวเสื้อหรือว่าท่อนล่างผ้านุ่งอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะคะหรือว่าการจัดหุ่นจัดแสดงแบบล่องหนก็คือจัดชุดบนหุ่นนี่แหละแต่ว่าเราตัดส่วนที่เกินออกจากชุดออกซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ผ้าเพิ่งได้จัดแสดงหุ่นแบบนี้นะคะในนิทรรศการ Fit for Queen นะคะหรือว่างานสมบรมราชินีนาถเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะแล้วก็หรือว่าเราก็อาจจะจัดบนแกนม้วนผ้าก็ได้ที่จะใช้กับผ้าผืนยาวๆแล้วก็เอามาม้วนกับแกนผ้าได้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รูปทรงพิเศษอื่นๆอย่างเช่นทีบาร์อย่างเช่นชุดกิโมโนค่ะเวลาเขาตัดจะเป็นตัดแบบแขนตรงๆเขาก็จะเอามาแขวนกับโครงไม้ที่เป็นรูปตัวทีก็เป็นลักษณะพิเศษหรือว่าทางดีไซเนอร์ที่ออกแบบมาอาจจะออกแบบรูปทรงในการจัดแสดงเมาส์ที่ไม่ใช่บอร์ดเรียบๆธรรมดาอาจจะเป็นทรงโค้งหรือเป็นก้อนกลมๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถจัดแบบนี้ได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นภาพลายเส้นที่ทำให้เห็นรูปแบบการจัดแสดงแบบต่างๆอย่างนี้คือใช้แกนม้วนซึ่งลักษณะการทำกับผ้าอย่างเงี้ยต้องค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเราต้องห้อยผ้าลงมากับแกนโดยปล่อยทิ้งให้ฟรีสไตล์ลงมาเลยหรือว่าที่เราเรียกว่าฟรีแฮงนะคะคือแขวนแบบอิสระก็
เราม้วนผ้าที่ไม่ต้องการโชว์เก็บไว้แล้วก็ปล่อยส่วนที่อยากโชว์ลงมาถ้าเกิดในตู้จัดแสดงเรามีลมหรือมีอะไรมันก็จะพลิ้วอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นลักษณะการเก็บม้วนคืออาจจะเก็บม้วนไว้ด้านหลังไว้ด้านหน้าหรือว่าเราพาดผ้าลงมาเหมือนพาดผ้าขนหนูได้เลยนะคะก็มีวิธีแบบนี้ส่วนนี้จะเป็นแบบที่วางกับบอร์ดอาจจะเป็นบอร์ดเรียบๆหรือว่าเป็นทรงโค้งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ทำได้ทั้งผ้าแข็งแรงและผ้าที่เปราะบางเพราะว่าตัวผ้าจะอยู่บนบอร์ดเราก็ไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะว่ามีบอร์ดที่รับรองตัวผ้าทั้งหมดอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นทีบาร์ที่บอกเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาเหมือนเสื้อชาวเขาแต่จริงกิโมโนก็ใช้ทรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาตัดชุดเขาจะตัดเป็นแขนตรงแล้วก็ถ้าใครได้ดูพิพิธภัณฑ์พนาคอนะคะที่เพิ่งจัดของญี่ปุ่นไปก็มีการจัดแสดงกิโมโนโดยใช้ทีบาร์เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบห้อยลงมานะคะแล้วก็อันนี้ถ้าผ้าแข็งแรงจริงๆเราทำเป็นคลื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะมีทีบาร์2อันในระดับที่ต่างกันแล้วก็เอาผ้ามาพาดไว้ส่วนนี้จะเป็นแบบ 2D หรือ2มิติก็คือเป็นเสื้อก็ทำให้นูนขึ้นมาแล้วก็แปะไว้กับบอร์ดติดผนังนี่ก็จะเป็นหุ่นครึ่งตัวแสดงเป็นผ้านุ่งนะคะก็เอาผ้านุ่งมาใส่กับหุ่นช่วงล่างพันไว้อันนี้จะเป็น 2D 2มิติก็คือทำเป็นแบนๆแล้วก็ติดกับบอร์ดติดกับผนังเหมือนกันก็ขั้นตอนในการจัดแสดงวัตถุนะคะเราก็ถ้าเราตัดขั้นตอนของพันธลักษณ์คนที่เขียนเรื่องนิทรรศการทิ้งไปเนี่ยเราก็จะมาดูแต่เรื่องของงานอนุรักษ์ก็คือในเมื่อเขาเลือกวัตถุที่จะจัดแสดงมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจสภาพวัตถุเราจะได้รู้ว่าวัตถุชิ้นนี้มีสภาพที่เหมาะกับการจัดแสดงแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะได้มาเลือกวิธีการจัดแสดงที่เหมาะสมและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำอันตรายกับวัตถุอย่างที่พี่แตงพูดไปเมื่อวานว่ามันมีวัสดุที่ไม่มีสารระเหยไร้กรดและสะอาดนะคะไม่มีพิษอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องเลือกมาทำเมาส์คือไอตัวบอร์ดจัดแสดงต่างๆเนี่ยค่ะเอามาทำเพื่อใส่ในตู้จัดแสดงเพราะว่าตัวเมาส์พวกนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับตัววัตถุโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยแล้วก็มีข้อคิดเล็กๆนิดนึงอยากฝากไว้ถ้าเรามีโอกาสได้ทำเรื่องสร้างเมาส์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยเจอปัญหาก็คือตอนที่เราทำนิทรรศการโขนเราวัดขนาดผ้าเช็คไปไม่พอดีสุดท้ายพอเขาทำเมาส์มาส่งแล้วมันมีการผิดพลาดก็เลยเสียเวลาต้องเอาเมาส์กลับไปแก้อีกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเราควรเช็คอะไรให้ละเอียดที่สุดเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำหลายครั้งไม่ได้เสียเวลาด้วยก็อันนี้จะเป็นชาร์ตตัวอย่างให้ดูถึงความสำคัญของการตรวจสภาพวัตถุก่อนการจัดแสดงนะคะก็การตรวจสภาพก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเพื่อออกแบบการจัดแสดงให้เหมาะสมกับสภาพของวัตถุอย่างเช่นอันนี้ในตารางจะแบ่งเป็นให้ดูง่ายๆยกตัวอย่างมาเป็นวัตถุที่สภาพดีมากกับสภาพที่ชำรุดนะคะวิธีการก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปคือถ้าสภาพดีมากเราก็สามารถแขวนแบบฟรีแฮงก็ได้หรือว่าวางราบบนบอร์ดก็ได้แต่ว่าถ้าสภาพบนชำรุดเนี่ยเราแนะนำให้วางราบบนบอร์ดอย่างเดียวเลยไม่ควรแขวนหรืออะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดชำรุดมากๆเกิดแขวนไปแล้วขาดอันนี้อันตรายมากต่อมาองศาการวางก็คือที่เมื่อเช้าที่พูดถึงตาลปัดที่ว่าต้องวางแบบเอียงอะค่ะก็คือเรื่องนี้เหมือนกันก็สำคัญเพราะว่าถ้าผ้าที่แข็งแรงเราสามารถตั้งตรงแบบ90องศาได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องระวังอะไรแต่พอถ้าเป็นวัตถุที่ชำรุดมากๆเนี่ยเวลาจัดแสดงยิ่งชำรุดมากเท่าไหร่เราควรจะวางให้เป็นระนาบมากที่สุดคือค่อยๆเอียงลงมาและองศาที่แนะนำก็คือประมาณ0องศาก็คือวางราบหรือว่าขึ้นมาจนถึง45คือเราต้องประเมินสภาพวัตถุก่อนว่าชิ้นนี้เนี่ยมันควรจะเอียงที่เท่าไหร่แต่ที่แน่นอนคือถ้าชำรุดไม่สามารถ90องศาได้เลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาคือปกติถ้าเป็นผ้าผืนเราวางบนบอร์ดเวลาหมุดเราก็จะใช้เข็มหมุดมาหมุดรอบๆหรือว่าจะใช้เย็บก็ได้ถ้าผ้าแข็งแรงมากและสามารถเย็บได้โดยที่เส้นใยผ้าไม่แตกกรอบแต่ว่าถ้าเป็นผ้า
ผ้าที่ชำรุดเนี่ยเราไม่สามารถเย็บหรือหมุดอะไรลงไปได้เลยเพราะว่าการเย็บหรือหมุดจะทำให้ผ้าขาดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวางไปอย่างเดียวหรือว่าคิดหาเมาส์แบบอื่นแทนติดตั้งแบบอื่นนะคะนี่เป็นตัวอย่างการประเมินสภาพนะคะส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการจัดแสดงในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นฉลองพระองค์ที่จัดใส่หุ่นธรรมดาแล้วก็ส่วนอันนี้ที่เป็นฉลองพระองค์อะค่ะที่เป็น 2D ที่บอกก็คือจะมีทำหมอนหนุนบางๆเล็กๆนิ่มๆใส่ไว้ข้างในเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นไม่เป็นผ้าแบนๆนะคะแล้วก็สภาพชิ้นนี้ค่อนข้างแข็งแรงก็จัดเป็น90องศาได้ส่วนชิ้นนี้ค่อนข้างเก่าแล้วก็คือบางทีการเอียงมันไม่ใช่เฉพาะแค่สภาพวัตถุด้วยมันมีเรื่องการดีไซน์ที่ว่าทำให้ใสายตาผู้ชมรับกับของที่อยู่ในตู้การเอียงเล็กน้อยก็ทำให้คนดูวัตถุหรืออ่านป้ายได้ง่ายขึ้นก็จะมีการคิดถึงแบบในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะอย่างนี้จริงๆแล้วสภาพก็ไม่ได้ชำรุดมากขนาดที่ต้องเอียงแต่ว่าอันนี้ดีไซเนอร์เขาออกแบบมาเพื่อที่ว่าเวลามองชิ้นนี้ด้วยค่ะคือเวลามองก็จะได้รับกับสายตาของคนที่มองในตู้ก็เลยทำเอียงอันนี้เป็นห้องในนิทรรศการศิลปาชีพนะคะก็จะมีทั้งหุ่นแล้วก็มีผ้าแขวนแบบฟรีแฮงตรงนี้คือม้วนส่วนที่เหลือไว้ด้านหลังเป็นแกนอันนี้เป็นผ้าแพรวาซึ่งเป็นผ้าแพรวาของศิลปาชีพที่ทอใหม่ก็เลยเราไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะว่าเป็นของใหม่จริงๆก็จัดแบบฟรีแฮงได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นผ้าแสวแต่ว่าเก่ากว่าของน้องที่จากมหาสารคามนะคะอันนี้เก่ามากแล้วก็ตอนจัดเราก็เลยปูบนบอร์ดแล้วก็ใช้เข็มหมุดเป็นจุดๆไปเพราะว่าสภาพผ้าค่อนข้างชำรุดผ้าฝ้ายมันเปื่อยขาดด้วยแต่ว่าก็ใช้บอร์ดเนี่ยรองรับผ้าทั้งผืนเลยแล้วก็เอียงเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นหุ่นนี่ก็เป็นผ้าใหม่เหมือนกันเราก็จัดแบบพินบนบอร์ดพินคือใช้เข็มหมุดบนบอร์ดแล้วก็ม้วนแกนไว้ด้านหลังนะคะหมอนก็มีก็จัดธรรมดาวางบนแท่นอะคริลิกส่วนนี้เป็นนิทรรศการของสมเด็จพระเทพนะคะสะสมไว้ใช้เล่าเรื่องอันนี้ก็จะมีของเยอะมีผ้าค่อนข้างเยอะหุ่นก็จัดแสดงปกติแล้วก็จะมีผ้าที่มีปัญหาก็คือชิ้นนี้นะคะจะเป็นผ้าบาติกที่เวลาเขียนเขาจะเขียนมือเขาจะใช้วิธีการดึงด้วยเป็นบาติกของอินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องผ้าย้วยมากๆผ้าย้วยคือผ้าปกติผ้าต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่อันนี้คือย้วยไปย้วยมาเป็นคลื่นทั้งผืนเลยเพราะฉะนั้นเวลาจัดก็ลำบากมากเราก็ต้องพยายามจับจุดที่เราจะยึดตรงไหนเป็นแกนกลางแล้วก็มาหมุดให้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละด้านนะคะส่วนอันอื่นก็จัดแบบปกตินะคะอ๋อแล้วมีอีกชิ้นนึงไม่ทราบว่าจะเห็นไหมตรงนี้นะคะเป็นผ้าสิ้นที่จัดโดยใช้แบบ3มิตินะคะคือเห็นได้รอบตัวก็คือใช้หุ่นปกติเนี่ยค่ะมาตัดครึ่งตัวแล้วก็เอาผ้าสิ้นมาพันไว้เป็นเหมือนเอวแล้วก็ตั้งบนหุ่นปกติธรรมดาก็จะเห็นแค่ตัวผ้าสิ้นตรงนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเมาส์แบบพิเศษที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นลูกทรงพิเศษปกติก็จะเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่อันนี้ดีไซเนอร์เขาออกแบบมาให้เป็นโค้งๆเป็นก้อนคือผ้าจะพาดมาทางนี้แล้วก็อ้อมเว้าเข้าไปแล้วก็มาโผล่อีกด้านหนึ่งก็ทำแบบนี้ได้จริงๆผ้านี้เป็นผ้ายกสมัยประมาณรัชกาลที่5ค่ะเป็นผ้าในราชสำนักแต่ว่าวิธีการจัดแสดงของเราคือมีตัวเมาส์ตัวนี้เป็นตัวรองรับผ้าทั้งผืนเลยเราก็ใช้วิธีหมุดเอาค่ะนี่เป็นขั้นตอนหมุดก็จะเห็นว่าจะมีแผ่นขาวๆนี่คือแผ่นเฟลไอแผ่นใยโพลีอัดอะค่ะมันก็จะนิ่มๆที่เราปูเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่สำหรับให้หมุดให้เข็มหมุดบนผ้าได้ลงตรงนี้มันจะเป็นความหนาเอาไว้ให้หมุดนะคะก็ใช้กาวที่เหมาะกับงานอนุรักษ์นะคะติดไว้กับเมาส์แล้วก็เอาผ้าหมุดลงไปนะคะก็อันนี้จะเป็นการทดลองวางจุดจัดแสดงในห้องปฏิบัติการอนุรักษ์นะคะส่วนนี้จะเป็นในห้องนิทรรศการจริงนะคะก็จะเป็นภาพนี้อันนี้เป็นนิทรรศการโขนนิทรรศการล่าสุด
ก็มีอะไรให้เล่นหลายอย่างเหมือนกันก็ในตู้เดียวก็มีการจัดแสดงหลายแบบนะคะก็อย่างชิ้นนี้ก็วางแบบเป็นผ้าเก่าสมัยร.5เหมือนกันแต่ค่อนข้างชำรุดค่อนข้างบางแล้วเราก็จัดแสดงบนบอร์ดแต่ก็วางบนบอร์ดทั้งผืนเลยแล้วก็ม้วนส่วนที่ไม่ต้องการเก็บไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบ 2D ก็คือเอาหมอนบางๆเป็นเฟลนะคะหนุนเข้าไปข้างในให้ดูมีมิติไม่เป็นกางเกงเรียบๆแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นฉลองพระองค์ของราชสำนักเหมือนกันชิ้นนี้ชำรุดมากคือจับปุ๊บก็เป็นเหมือนเป็นผงๆด้วยค่ะเพราะว่ามาจากสำนักพระราชวังแล้วของเดิมเขาเก็บมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่สภาพมาจัดแสดงได้นี่ก็ดีมากแล้วคือโครงสร้างข้างในผ้าซับในยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าตัวผ้าข้างนอกที่เป็นผ้าไหมเนี่ยค่ะคือชำรุดมากก็มีพอดีมีที่ปรึกษามาช่วงนี้พอดีเขาก็เลยซ่อมข้างนอกให้ที่แขนแล้วก็เราก็ทำหมอนก็จะมีตัวอย่างหมอนของชุดนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่เห็นเหมือนปลาท่องโกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูข้างหน้าได้ก็ใส่ไปข้างในแล้วก็เนื่องจากว่าเวลาเราทำเมาส์ชิ้นนี้มันจะหนาขึ้นมาจากบอร์ดมากเราไม่สามารถหมุดหรือเย็บได้เราก็เลยลองใช้วิธีอีกแบบนึงก็คือใช้แม่เหล็กที่มีแรงดูดสูงอะค่ะมาติดที่ตัวหมอนตัวนี้กับติดที่บอร์ดแล้วเราก็วางชุดนี้ลงไปเอาชุดใส่หมอนแล้วก็เอามาวางบนบอร์ดโดยที่ไม่ต้องเย็บอะไรเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้วิธีนี้เนี่ยเราต้องดูสภาพด้วยว่าแม่เหล็กที่มันดูดสูงอย่างเงี้ยแล้วเราไปติดตามจุดต่างๆอ่ะถ้าเราจัดนานๆมันจะทำให้ผ้าตรงจุดนั้นเสียหายหรือเปล่าเราต้องคำนวณเวลาที่จะจัดแสดงด้วยนะคะแต่อย่างอันนี้พอเราถอดมาก็ผ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคเพราะว่านิทรรศการนี้เราจัดแค่ปีกว่าก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผ้าซับในยังแข็งแรงด้วยเราก็เลยหายใจคล่องขึ้นตอนถอดที่ของที่ยืมมาไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการจัดแบบวางราบธรรมดาและถ้าดูมุมสักมุมองศาการเอนก็จะประมาณจำเลขที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ก็ประมาณ 40-60 เนี่ยค่ะเพราะว่าเราขอดีไซเนอร์ไว้ว่าตู้นี้ขอให้เอนเพราะว่าในตู้ห้องถ้าใครเคยได้ไปชมนิทรรศการนี้มันจะแบ่งเป็น2ห้องนะคะเป็นห้องสีน้ำเงินกับห้องสีขาวห้องสีน้ำเงินจะมีแต่ของเก่าเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นวัตถุที่เป็นแรงบันดาลใจของการผลิตเสื้อโขนพระราชทานนะคะก็จะเป็นของในราชสำนักอะไรพวกนี้ก็แล้วเป็นส่วนใหญ่เป็นของที่ยืมมาด้วยเราเลยต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษก็เลยขอเขาว่าขอให้ดูแลรักษาให้ดีที่สุดให้เอ็นแล้วก็ขอไปเยอะมากห้องนี้ขอให้มืดด้วยเพราะถ้าใครเคยได้ไปห้องนี้จะมืดมากนะคะส่วนอันนี้จะเป็นขั้นตอนทำงานของนิทรรศการโขนนะคะเราก็ติดผ้าลงบนบอร์ดเนี่ยในห้องแลบนี่ก็จะเป็นวิธีพิมพ์ธรรมดาแต่ว่าส่วนอันนี้ถ้าเห็นก็คือเป็นชุดโขนนะคะที่ใส่หุ่นเนื่องจากว่าชุดโขนเนี่ยมันเป็นการแต่งกายที่ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะใส่เองไม่ได้เลยเพราะปกติชุดอย่างอื่นเมาส์อย่างอื่นเราก็ทำกันเองได้แต่พอเป็นชุดขนเนี่ยมันต้องมีการเย็บมีการจับจีบมีรายละเอียดเยอะมากเราก็เลยขออาจารย์ที่ทำขนพระราชทานอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยแต่งให้นะคะก็ถือว่าเป็นคือเราเวลาจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่กลุ่มเดียวก็คือยังมีบุคคลภายนอกที่เราขอให้เขาเข้ามาช่วยด้วยส่วนอันนี้คือเป็นของล่าสุดที่พิพิธภัณฑ์ผ้าอยากจะขายนะคะเป็นหุ่นล่องหนหรือว่า invisible mouse นะคะก็ที่บอกว่าเป็นหุ่นที่จัดบนหุ่นจัดแสดงเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะตัดส่วนที่เกินออกจากชุดออกอย่างเช่นชุดนี้เป็นชุดไม่มีแขนเราก็จะตัดส่วนไหล่ส่วนคอของหุ่นออกนะคะแล้วก็อย่างอันนี้เป็นชุดถ้าโครงสร้างหลักจะเป็นเกาะอกแล้วก็มีเส้นที่ไหล่เส้นคล้องไหล่ตรงนี้เราก็จะเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นเราก็จะตัดให้เหลือแต่ส่วนที่อกเหมือนที่ตัวอย่างด้านหน้าค่ะแล้วก็ทำเอาสายอย่างอื่นเนี่ยมาทำเป็นสายสำหรับรองรับสายของชุดนะคะแล้วก็คืออันนี้เป็นอันล่าสุดที่เราได้ทำซึ่งเราได้ไป
เชิญวิทยากรจากไหนอะจากพิพิธภัณฑ์แฮมตันคอร์ทที่ลอนดอนมาช่วยสอนเราเรื่องนี้นะคะแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าทางเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้หุ่นอะคริลิกใสเพราะว่าบ้านเขาหาได้ง่ายแล้วก็ทำงานง่ายและน้ำหนักเบาถ้าเราดูของเมืองนอกอาจจะดูโปร่งแบบคือสวยกว่านี้ เพราะว่ามันจะดูเบาและบางมากๆคือดูเหมือนลอยจริงๆแต่ว่าถ้าทางบ้านเราเนี่ยมันหาหุ่นแบบนั้นยากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครผลิตไม่ค่อยมีใครสั่งใช้งานแล้วถ้ามีก็ราคาค่อนข้างแพงเราก็เลยหาวัสดุที่มีในบ้านเราก็คือที่เราได้ก็เป็นร้านหุ่นที่เราติดต่อเป็นประจำอะค่ะเขาก็ทำหุ่นไฟเบอร์กลาสให้แล้วเขาก็ตัดให้แล้วเราก็เอาหุ่นเนี้ยค่ะมาทำส่วนอันนี้นิทรรศของนิทรรศการก่อนๆ นะคะพอมาดูรูปเก่าเราก็เลยคิดว่าอ้าวเราก็เคยทำ invisible มาแล้วนี่นะจะเป็นวัสดุอื่นนะคะแล้วก็เป็นแค่ครึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นของนิทรรศการแรกนะคะก็จะเป็นฉลองพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9กับพระราชินีนะคะที่เป็นตัดเย็บจากผ้าไหมก็ทำเป็นหุ่นทำจากวัสดุที่เรียกว่าบักคลุ้มนะคะก็คือเป็นคล้ายๆผ้าฝ้ายตารางเหมือนที่เราใช้ทำเฟือกอะค่ะทำคล้ายๆเปเปอร์มาร์เช่มาทำเป็นโครงหุ่นแล้วก็พวกนี้ก็ใช้บักคลุ้มเหมือนกันหมดเลยส่วนนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ทำจากปีกแมลงทับของสมเด็จพระราชินีนะคะอันนี้เป็นเสื้อโขนเราใช้หุ่นของในหลวงองค์นี้ค่ะมาทำก็เราเวลาเรามีหุ่นแล้วก็ไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วก็เวียนเอามาใช้ต่อส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ทำใหม่ก็ให้ช่างเฟอร์นิเจอร์เขาต่อเป็นกล่องไม้ให้อันนี้เราก็จัดเป็นแบบแนวคิดที่ว่าเครื่องแต่งกายโขนที่แยกเป็นส่วนๆนะคะก็เป็นเสื้อตัวในเสื้อตัวในเสื้อตัวนอกแล้วก็รัดเอวนะคะแล้วก็อินทนูค่ะก็แบ่งให้อยู่ในโซนเดียวกันให้คนดูแล้วนึกออกว่านี่คือพอคนอยู่บนหุ่นเห็นใส่เป็นชุดอย่างนั้นพอแยกชิ้นออกมาก็จะเห็นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะค่ะก็หมดแล้วค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการจัดแสดงประเภทต่างๆของพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะและเดี๋ยวจะให้น้องจอยแนะนำของที่อยู่หน้าห้องนิดนึงนะคะของที่เกี่ยวกับการทำหุ่นค่ะก็อันนี้นะคะเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในประเทศไทยแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นของเมืองนอกค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะก็คือเป็นหุ่นที่เรียกว่าหุ่นจะแสดงแบบล่องหนนะคะหรือ invisible mouse ที่พี่ยาวบอกว่าทำจากไฟเบอร์การ์ดค่ะแล้วก็เอาผ้ามาหุ้มก็จะหุ้มจากด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็มีการเสริมพวกวัสดุประเภทโพลีเอสเตอร์ค่ะที่เป็นใยสังเคราะห์เพื่อช่วยในการรองรับน้ำหนักด้วยแล้วก็ให้มีขนาดที่พอดีกับชุดด้วยเวลาใส่ชุดแล้วเนี่ยชุดจะได้ไม่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะเป็นที่พี่ยาวบอกเป็นหมอนด้านในหมอนของฉลองพระองค์เมื่อกี้นะคะก็ทำเป็นหมอนนิ่มเพื่อทำให้หนาขึ้นรับด้านในแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ถ้าเรามองลอดเข้าไปเพราะว่าเสื้อเมื่อกี้จะเป็นเสื้อผ่านด้านหน้านะคะแล้วก็มีชายเสื้ออยู่ข้างล่างถ้าเราจัดเอียงๆแล้วสูงด้วยมองลอดเข้าไปเราก็จะเห็นข้างในเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหุ้มผ้าสีที่ใกล้เคียงกับผ้าซับในของเสื้อตัวเมื่อกี้นะคะก็หุ้มทางด้านบนและด้านล่างค่ะแล้วส่วนที่ติดแม่เหล็กนะคะก็จะเป็นด้านหลังชุดนี้ติดไว้5จุดนะคะก็เป็นตรงนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ที่ขาสองข้างก็ตอนเราเลาะออกก็ยังเห็นรอยเย็บอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเราเช็คสภาพแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตัววัตถุก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยแล้วก็ชิ้นนี้มาด้วยกันก็จะใส่ส่วนแขนเพราะเมื่อกี้เป็นเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็เอาส่วนนี้หนุนไปที่แขนด้วยเพราะว่าจะได้เป็นหนุนสูงขึ้นมานะคะอย่างอื่นนะคะเครื่องแต่งกายที่มีแขนใช่ไหมคะเราบางทีเนี่ยเราจะทำแขนแยกจากวัสดุประเภทต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยทำจากใยสังเคราะห์ค่ะโพลีเอสเตอร์ก็จะใช้แพทเทิร์นแขนธรรมดาแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เย็บแบบนี้หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะใช้เป็นถุงน่องแบบนี้ก็ได้แล้วก็ยัดใยโพลีเอสเตอร์ข้างในค่ะซึ่งมันจะเบากว่าตัวแขนที่เป็นแบบแขนปกติค่ะส
่วนวัสดุอื่นๆนะคะที่ประกอบอยู่ในหุ่นเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะก็จะตอนเราต้องเสริมหน้าอกด้วยทีนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นบาร์คัพสำเร็จรูปนะคะก็มีหลายขนาดแบบนี้อันนี้เราเสริมเพิ่มขึ้นมานะคะด้านหลังหรือว่าจะใช้แบบสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วอันนี้ที่พิเศษก็คือว่าเป็นแบบเต็มตัวเลยก็คือว่าจะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าชุดแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยไม่เหมือนกันคือบางยุคสมัยเนี่ยเขานิยมหน้าอกทรงแหลมค่ะนึกภาพออกไหมคะมาดอนน่าค่ะยุคช่วงนั้นแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อชั้นในที่เป็นแบบแหลมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เอามาใช้ในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นก็คือว่าสะโพกใช่ไหมคะก็คือมีสะโพกปลอมแบบนี้นะคะสำหรับเสริมตัวก้นด้านหลังค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสะโพกด้านข้างนะคะสองด้านนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะอาจจะใช้เป็นปาติโค้ดนะคะอันนี้ทำเองทำจากผ้าฝ้ายแล้วก็เย็บตีนตุ๊กแกติดหรืออาจจะทำเป็นสายลูดก็ได้ค่ะเย็บแล้วก็เอาเชือกลูดเหมือนถุงหูลูดแล้วก็ผูกกับเอวของหุ่นแล้วก็สังเกตไหมว่าข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าชุดเนี่ย เป็นกระโปรงที่เป็นทรงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เขาเรียกว่าโบนนิ่งอะค่ะเป็นกระดูกงูค่ะถ้าชื่อภาษาไทยก็เหมือนเป็นแกนพลาสติกธรรมดาอันนี้เอาไม่ออกเนี่ยค่ะเห็นนะเหมือนจะทำให้ตัวกระโปรงเนี่ยมันเป็นคงรูปมากขึ้นอย่างสมมติเป็นชุดไทยเรือนต้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทรงกระโปรงตรงๆใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรพวกนี้เนี่ยกระโปรงอาจจะยู่ไม่เป็นทรงถ้าเราเสริมพวกนี้เข้าไปแล้วก็ทำเป็นโครงกลมๆไว้กระโปรงก็จะเป็นทรงกระโปรงทรงกลมอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นแบบสากลก็คือว่าจะไม่ได้เป็นกระโปรงแบบทรงกลมอะค่ะที่เราเห็นในแบบชุดไทยเรือนต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีบางชุดที่เป็นเหมือนเป็นสุ่มอะค่ะซึ่งข้างในเนี่ยเวลาเขาใส่ก็คือว่าเขาจะใช้เขาเรียกว่าปาติโค้ดอะค่ะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะจะเป็นแบบฟูแบบนี้ที่ใครนึกออกว่าเจ้าสาวจะใส่ค่ะข้างในเวลาใส่ชุดปั๊บชุดมันก็จะดูฟูตามรูปแบบของชุดนะคะก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราใช้พวกสำเร็จรูปนะคะก็เพื่อทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยส่วนไอ้พวกปฏิโคดพวกนี้ค่ะคือเราทำเพื่อให้มันช่วยซัพพอร์ตชุดซัพพอร์ตหมายถึงรองรับน้ำหนักของชุดเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของวัตถุถ้าเกิดเราไม่มีการรองรับอะไรพวกนี้เลยเนี่ยมันจะทำให้ชุดของเราเนี่ยทิ้งลงมาตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงโลกแล้วก็จะทำให้ชุดเนี่ยขาดก็ได้และยิ่งถ้าเป็นชุดปักหรือชุดหนักๆเนี่ยก็ทำให้ชำรุดได้ค่ะแล้วจริงๆการจัดแสดงใส่หุ่นถึงแม้จะมีหุ่นแต่ว่าเราจัดแสดงเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยหรือว่าบางที่จัดแสดงเป็น10ปีก็มีเพราะฉะนั้นเราควรมีการซัพพอร์ตอะไรส่วนต่างๆที่จะทำให้ชุดคงอยู่กับหุ่นได้นานที่สุดแล้วก็สภาพปลอดภัยที่สุดนะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะเราลงมือกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่โต๊ะของแต่ละกลุ่มมีทุกกลุ่มจะมีวัตถุนะคะอยู่บนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะให้ทำการทดลองทำหุ่นสำหรับจัดแสดงหรือว่าบอร์ดสำหรับจัดแสดงนิทรรศการนะคะโดยจากการนำเสนอของคุณเยาวลักษณ์ด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เลี้ยงของทางสพล.เองแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์ท่าเองเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงให้ในแต่ละกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะให้จัดแสดงหมวกนะคะเดี๋ยวจะให้ทำหุ่นจัดแสดงหมวกนะคะสองใบอันนี้เดี๋ยวให้ไปหยิบวัสดุเอทเทอร์โฟมได้เลยค่ะน่าจะต้องใช้หนึ่งแผ่นอ
ี๋ยวจะให้เวลาถึง 3:15 นะคะมีเวลาอีกประมาณ45นาทีนะคะขอให้เชฟทุกท่านนะคะจัดการเมนูจานด่วนของท่านให้เสร็จนะคะไฟกำลังจะลามแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มนะคะเลทไปนิดหน่อยให้แต่ละกลุ่มนะคะประจำกลุ่มนะคะแล้วก็พรีเซนต์ผลงานค่ะผลงานนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มด้านหลังเลยดีกว่าเสร็จนานแล้วเห็นว่ามีการซ้อมเรียบร้อยแล้วอันนี้ฟังเพลินๆผ่านหูนะคะอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้อธิบายไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะเคลื่อนย้ายวัตถุหรือว่าสัมผัสกับวัตถุนะคะจริงๆแล้วที่เคยบอกไปก็คือมือเราต้องสะอาดนะคะสวมใส่ถุงมือก่อนนะคะแล้วในการที่จะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุแต่ละประเภทเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าสิ่งสำคัญที่เราจะทำหรือสิ่งที่ควรรู้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุคืออะไรนะคะอย่างแรกก็คือ what where when why เลยคือเราจะเคลื่อนย้ายอะไรนะคะลักษณะของชิ้นงานที่เราเคลื่อนย้ายเป็นแบบไหนผ้าผืนเครื่องแต่งกายตะกร้าหรือเครื่องปั้นดินเผานะคะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองก็คือเคลื่อนย้ายไปไหนเราต้องรู้ที่หมายของที่จะไปลงก่อนว่ามันจะย้ายไปอยู่ตรงไหนในห้องจัดแสดงในห้องคลังหรือบ้านใครเมื่อเอาไปคืนเจ้าของหรือว่าจะเอาไปทำงานในส่วนไหนนะคะอย่างที่3ก็คือเราจะเริ่มต้นเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่ก็คืออาจจะนัดหมายว่าต้องใช้รถตู้เคลื่อนย้ายจากของจากตึกนี้ไปตึกนี้เราจะเริ่มออกเดินทางกันตอนกี่โมงหรือว่า เราจะมีการเคลื่อนย้ายเวลาเท่าไหร่เพราะบางทีแล้วเนี่ยระหว่างที่เราเคลื่อนย้ายงานเนี่ยเราไม่ควรให้มีคนอื่นเดินตัดหน้าระหว่างที่เราเคลื่อนย้ายเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเช่นชิ้นงานหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายอย่างเวลาการเคลื่อนย้ายจากของไปจัดแสดงที่ห้องจัดแสดงของออกจากห้องคลังอาจจะมีการเตรียมของเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยระหว่างที่เราเคลื่อนย้ายถ้าเกิดณตอนนั้นพิพิธภัณฑ์มีผู้เข้าชมอยู่แล้วเดินตัดพื้นที่ที่เรากำลังเข็นของหรือเคลื่อนของผ่านเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวของเช่นของหล่นนะคะหรือตกหล่นจากมือนะคะเวลาเคลื่อนย้ายเราต้องเคลื่อนย้ายอย่างไรต้องประเมินได้ว่าของที่เราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยมีน้ำหนักไหมเราจะเคลื่อนย้ายด้วยมือเปล่าเราจะเคลื่อนย้ายด้วยวิธีการเดินหรือเราจะเอาไปด้วยรถเข็นหรือว่ามันต้องขึ้นผ่านต้องขนด้วยรถอะไรนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือผู้ที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายคือใครกำหนดคนถือของให้ชัดเจนว่าระหว่างที่คุณแอ้เดินถือวัตถุชิ้นหนึ่งผ่านไปในเส้นทางระหว่างจากตรงนี้กลับไปสู่ที่ห้องคลังเนี่ยจะมีใครเดินมาชนคุณแอ้ไหมทุกคนต้องมีการ์ดเดินหน้าคุณแอ้หนึ่งคนข้างหลังคุณแอ้หนึ่งคนเพื่อป้องกันว่าอาจจะมีใครเข้ามาเดินชนสมมติว่าคุณแอ้กำลังถือมอบ้านเชียงเดินปัดสนามไปอยู่เนี้ยถ้าเกิดมีคนเดินมาชนแล้วแอ้ขวัญอ่อนทำหม้อหล่นหลุดมืออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าก็ต้องประเมินคุณแอ้ด้วยว่าวันนั้นคุณแอ้สติสมประกอบหรือเปล่าคุณแอ้อาจจะเกิดมึนๆตาลายเดินๆอยู่แล้วแดดร้อนเป็นลมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องประเมินสภาพของคนที่จะถือด้วยนะคะทีนี้การเคลื่อนย้ายวัตถุผ้าผืนนะคะ
เมื่อเราจัดเก็บลงแกนม้วนหรือแกนกระดาษเนี่ยให้อย่างที่ป้าบอกป้าแอนบอกวันก่อนก็คือเวลาจะยกให้จับที่ปลายแกนอย่าจับตรงกลางที่มีชิ้นงานอยู่จับที่ด้านปลายแกนของผ้าที่ไม่มีผ้าบรรจุอยู่นะคะส่วนงานที่มีขนาดน้ำหนักมากชิ้นใหญ่มากเนี่ยให้ประเมินศักยภาพของตัวเราเองด้วยว่าขนคนเดียวไหวไหมถ้าขนแล้วจะทำตกหรือเปล่าถ้าไม่ไหวให้ใช้สองคนช่วยกันถือขึ้นไปแล้วก็ไม่ควรฝืนแล้วก็ไม่ควรย้ายผ้าโดยลำพังอย่าหยิบเดินเดินออกมาเลยโดยที่ไม่ได้บอกใครก่อนเพราะว่าอันนี้มันก็วัตถุมันมีความเสี่ยงจากตัวเราด้วยอย่างหนึ่งแล้วอาจจะมีคนเดินมาชนเราหรืออาจจะมีคนเล็งหมายอยู่ว่าวัตถุชิ้นที่คุณกำลังถือมาเนี่ยมันมีมูลค่านะอาจจะมีคนเข้ามาขโมยของในขณะที่คุณกำลังถือของไปนะคะอันนี้ก็อีกอย่างนึงเวลาเราทำงานกับผ้าผืนเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยชิ้นงานส่วนมากมันเป็นชิ้นงานที่เอาไว้เพื่อการศึกษาเพื่อการทดลองแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องหยิบจับชิ้นงานจริงๆเนี่ยเราควรจะมีส่วนในการป้องกันมันยังไงนะคะก็คือไม่ควรหยิบด้านใดด้านหนึ่งของผ้าชูขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีจุดเปราะจุดขาดที่ควรต้องระวังนะคะควรจะใช้ถาดรองชิ้นงานนะคะแล้วก็เวลายกเนี่ยก็ให้พยุงน้ำหนักผืนผ้าเฉลี่ยกันโดยเสมอกันนะคะถ้าเป็นชิ้นงานขนาดเล็กก็อาจจะใช้ถาดหรือว่าใช้กระดาษสอดด้านใต้นะคะแล้วก็ค่อยยกชิ้นงานไปพร้อมๆกับตัวกระดาษเลยนะคะถ้าเป็นประเภทเครื่องแต่งกายนะคะถ้าเกิดว่าอยู่บนไม้แขวนเสื้อหรืออยู่ในถุงคลุมอยู่แล้วเนี่ยให้นึกถึงท่าอุ้มเจ้าสาวไว้เสมอข้างหนึ่งถือหัวไม้แขวนอีกข้างหนึ่งเอาแขนช้อนเจ้าสาวของเราเอาไว้นะคะช้อนตัวปลายตัวชายผ้าเอาไว้นะคะเพื่อให้อะไรเพื่อให้น้ำหนักของทั้งชุดเนี่ยมันไม่ตกลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชุดมีน้ำหนักมากไม่ได้อยู่บนไม้แขวนก็ให้ใส่กล่องแล้วเคลื่อนย้ายในกล่องแทนนะคะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายค่ะไม่ว่าวัตถุดังกล่าวจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากแค่ไหนแต่ก็ให้ระลึกไว้เสมอว่าวัตถุแต่ละชิ้นอาจจะมีบางส่วนที่เปราะบางที่ตาเราไม่อาจเห็นได้นะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าวัตถุจะอยู่สภาพดีหรือไม่ดีเพียงใดเนี่ยหากต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือหยิบจับเนี่ยก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกันเหมือนวัตถุนั้นมีสภาพอ่อนแออยู่ทุกครั้งนะคะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้ที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำกับวัตถุจริงๆเราจะถึงหรือจะสะบัดมันยังไงก็ได้แต่ว่าพอเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับวัตถุแล้วก็ขอให้ระลึกข้ออันนี้ไว้เสมอนะคะหมายเลข4ใครเริ่มก่อนดีเดี๋ยวเรามาฟังพรีเซนต์นะคะว่าเพื่อนเราได้วัตถุอะไรแล้วเขาใช้วิธีการจัดแสดงแบบไหนคะค่ะสำหรับชิ้นแรกของกลุ่มของเรานะคะจะเป็นย่ามค่ะซึ่งตอนแรกที่เราได้มาเราก็ต้องไปตรวจสภาพวัตถุก่อนแล้วเราก็ปรึกษาหารือกันว่าวัตถุชิ้นนี้ค่ะมันมีสภาพที่ดีมากดังนั้นแต่ว่าในส่วนบริเวณตรงนี้ค่ะเราเกรงว่าต่อไปถ้าเราจัดแสดงโดยที่เราขึงกับใช้หมุดกับบอร์ดนะคะเรากลัวว่าตรงนี้มันมีน้ำหนักเยอะมันจะทำให้แบบถ่วงหลังทีนี้สภาพดีเราก็เลยตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีจัดแสดงนั่นก็คือการนำเอาตัวย่ามาค่ะมาหมุดกับเฟรมบอร์ดซึ่งพอเราได้เฟรมบอร์ดไม้มาเราก็เอาเฟลว่าค่ะมาปูฐานก่อนรอบแรกแล้วก็นำเอาผ้านิทรรศการซึ่งเราใช้สีออกเป็นสีครีมน้ำตาลนะคะให้ตัดกับตัวย่ามให้ตัวย่ามเนี่ยมีลักษณะเด่นออกมาในตอนที่เราจัดแสดงค่ะแล้วก็พอเราใช้เข็มหมุดนะคะตรงบริเวณตรงนี้ค่ะหมุดไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างในนี้เราใส่เฟลลงไปให้ตัวของย่ามอะค่ะมีความพองฟูขึ้นมาดูเหมือนตอนที่ใช้งานจริงๆแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็นำผ้าซับในอะค่ะที่เป็นสีเดียวกับผ้านิทรรศการสีนี้ค่ะเก็บรายละเอียดข้างในก็คือใส่บุไว้ข้างในค่ะต่อไปก็จะเป็นผ้านุ่งค่ะค่ะส่วนผ้านุ่งนะคะก็คือเทคนิคจะคล้ายๆกันคือจัดแสดงบนบอร์ดเป็น 2D นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือ
ก็คือสำรวจวัตถุก่อนดูสภาพก็คืออยู่ในสภาพดีแต่ว่าโดยรวมคือสภาพดีมากนะคะอาจจะมีขาดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วควรจะต้องวัดวัตถุก่อนแล้วค่อยทำตัวเฟรมบอร์ดนะคะแต่อันนี้คือที่ได้มาเนี่ยคือเฟรมบอร์ดเนี่ยคือจริงๆพอไซส์เนี่ยควรจะต้องใหญ่กว่าตัววัตถุแบบมีพื้นที่เหลือพอสมควรนะคะอันนี้คือจะพอดีฟิตไปเกินไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็กระพ้านุ่งนะคะก็คือจัดแสดงให้เหมือนกับเวลาที่เรานุ่งแสดงเหมือนเวลาที่เรานุ่งจริงๆนะคะก็คือมีการทบผ้าด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ตัวลองเฟลข้างในเอาไว้อะค่ะอันนี้จริงๆคือเฟลเป็นใช้เป็นเฟลนิ่มอะค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าใช้เป็นเฟลแข็งกว่านี้เป็นอัดอะค่ะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่อันนี้คือเหมือนจะตกท้องนิดหนึ่งจะไม่เรียบเสมอกันนะคะแล้วก็ใช้พินใช้หมุดปักตรึงเอาไว้อะค่ะก็อาจจะจัดแสดงได้ราวตั้งฉากได้สัก45องศาค่ะกำลังสวยอธิบายโครงสร้างบอร์ดนิดนึงค่ะเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ดูเนาะครับโครงสร้างบอร์ดนะครับก็จะเป็นไม้โครงนะครับอันนี้ไม้โครงก็จะมีจริงๆมีหลายรูปแบบมีหลายวัสดุนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นโครงไม้สนนะครับมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีลักษณะนิ่มนิดนึงนะครับสังเกตได้จากเวลากลุ่มไหนที่ได้โครงไม้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเรากดเข็มลงไปมันจะกดง่ายกว่าถ้าเป็นอย่างไม้ยางพารานี่จะแข็งหน่อยใช่ครับแล้วก็เวลายิงแม็กยิงตะปูเข็มอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ชั้นต่อมาก็จะลองด้วยแผ่นใหญ่ใช่ฟิชเจอร์บอร์ดค่ะครับแล้วก็ค่อยลองด้วยเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยนั่นแหละครับผมจำโพลีเฟลอัดแผ่นค่ะใหญ่สักหลาดอัดแผ่นก็คือตัดอาจจะตัดให้เหลือขอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะคลุมอีกชั้นหนึ่งด้วยผ้านิทรรศการด้วยสีที่เราเลือกแล้วว่าจะช่วยขับวัตถุให้มีความเด่นขึ้นอาจจะขึ้นไฟด้วยอย่างนี้นะก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าด้วยขนาดของตัวโครงสร้างนะครับอาจจะเริ่มต้นจากที่การวัดจากขนาดวัตถุก่อนใช่ค่ะแล้วก็อาจจะดูน้ำหนักด้วยเพราะว่าถ้าเป็นน้ำหนักเยอะหน่อยอาจจะเสริมให้มันมีความถี่ให้มีความแข็งแรงอาจจะต้องคาดไม้ตรงกลางนะคะถ้าเกิดว่ามันมีน้ำหนักทีนี้ในการทำงานจริงๆนะตอนนี้เฟรมที่เอามาให้อ่ะมันไม่มีการทาเคลือบซึ่งเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะเราควรจะให้เขาทาเคลือบขอบเฟรมไม้ก่อนด้วยยูรีเทนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ค่อยเอาแผ่นฟีเจอร์บอร์ดเนี่ยไปติดอาจจะใช้เป็นแผ่นลูกฟูกกระดาษลูกฟูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นฟีเจอร์บอร์ดก็ได้ก็ใช้วิธียิงแม็กติดลงไปอันนี้ก็คือเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้นะคะโอเคขอดูข้างหลังบอร์ดจัดแสดงนิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่าใช้วิธีการยิงแม็กนะคะเก็บขอบด้านโดยรอบทั้งหมดนะคะก็ยิงแล้วก็พับผ้าเก็บมุมนะคะทีนี้เวลาที่เอาไปจัดแสดงจริงๆอะค่ะเราอาจจะใช้วิธีการวางบนแท่นอะคริลิกก็ได้หรือจะเอาตัวตะปูขอติดกับตัวเฟรมก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าในตอนที่มีการเจาะหรือว่าการทำงานบนเฟรมเนี่ยให้ทำก่อนที่เราจะเอาวัตถุติดลงไปหรือถ้าเป็นไปได้ในมันเลี่ยงไม่ได้ว่าติดวัตถุไปแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องตอนที่ติดเฟรมติดตัวยึดติดให้ติดในลักษณะท่าแบบนี้อย่าคว่ำงานลงไปบนโต๊ะแล้วก็ยิงสกรูลงไปแต่ให้ทำในลักษณะที่มีคนจับประคองตัวเฟรมอยู่อย่างนี้แล้วก็ค่อยให้เขาเจาะคืออาจจะลาดเอียงกว่านี้อีกสักเล็กน้อยอาจจะลงไปสัก35แต่ว่าให้เอาอะไรก็ได้มาหนุนอย่าให้ตัวหน้างานมันตกลงไปถึงตัวโต๊ะอย่าให้มันกดลงไปกับพื้นโต๊ะนะคะในกรณีที่เราติดงานไปแล้วค่ะโอเคอีกนิดนึงฮะสองค่ะสองงานจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้วิทยากรบอกว่าเราเวลาเราจะยิงแม็กอย่างเงี้ยนะครับควรเริ่มจากตรงกลางใช่ค่ะแล้วเราค่อยดึงออกด้านข้างนะครับมันจะได้
สวยมันอันนั้นอันนี้ไม่สวยไม่เป็นไรไม่มีใครทำครั้งแรกแล้วสวยให้เริ่มนะคะสมมติว่าเราเห็นว่าบอร์ดมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมให้ยิงด้านใดด้านหนึ่งทางยาวก่อนทางด้านยาวของเฟรมก่อนเสร็จแล้วก็ทำด้านตรงข้ามกันเป็นด้านที่สองพอยิงเฟรมด้านหนึ่งไปแล้วเนี่ยให้ดึงผ้าแล้วก็ดึงมายิงอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วค่อยทำหัวกระท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูใครสนใจลักษณะการทำงานแบบนี้ก็มาถ่ายรูปแล้วก็ดูว่าเขาเก็บงานในลักษณะไหนนะคะโอเคพลิกกลับด้านสวยโชว์อีกทีค่ะงดงามมากโอเคอาจจะต้องรีดผ้านิทรรศการนิดนึงนะคะแอบเห็นผู้เข้าชมแอบเห็นรอยยับค่ะจริงๆอันนี้เป็นลายกราฟิกนะครับอ๋อก็ไปเรื่อยโอเคขอบคุณค่ะมาค่ะแต้นกลุ่มที่3ค่ะอันนี้เป็นสิ่งจัดแสดงของกลุ่มที่3นะคะก็จะมีชิ้นแรกก็คือเป็นชุดนะคะชุดไทยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ตรวจสอบสภาพของวัตถุนะคะก็คือว่ายังมีโครงสร้างที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเราสามารถจัดแสดงบนหุ่นจัดแสดงแบบลอยตัวได้นะคะทีนี้เบื้องต้นเลยเราทำก็คือเราวัดตัวก่อนนะคะวัดตัวเสื้อแล้วก็กระโปรงวัดเอววัดหน้าอกแล้วก็วัดแขนนะคะพอวัดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาวัดที่ตัวหุ่นค่ะว่าหุ่นเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูว่าส่วนหน้าอกส่วนเอวส่วนบ่าส่วนแขนเนี่ยค่ะขาดเหลือแค่ไหนนะคะถ้าขาดนะคะเราก็ใช้การเสริมนะคะไม่ต้องแกะก็ได้ค่ะแกะก็ดีค่ะขาดจุดที่เราเสริมนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านบนไปเลยนะคะคือตรงบ่าค่ะเราเสริมบ่าด้วยบานะคะทำเป็นปีกออกมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะทำให้บ่าพอดีตอนแรกมันจะตกนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ตรงหน้าอกนะคะเราเสริมด้วยใหญ่ถอดเลยจะได้เห็นอันนี้เราก็เสริมที่บ่านะคะเพราะว่าตอนแรกบ่าตกอยู่นิดนึงนะคะเป็นใช้บ่าเสริมค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นปีกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยค่ะมันตอนแรกมันจะเหี่ยวๆลงไปนะคะเราก็เสริมด้วยใยสังเคราะห์ค่ะจะเป็นปีกแบบนี้นะคะแล้วก็กลัดไว้ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็อุ้ยก็ด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะก็เสริมด้วยใยสังเคราะห์ค่ะเป็นตรงหน้าอกเนี่ยค่ะเสริมให้ดูไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยก็เสริมบาร์อีก2อันนะคะเข้าไปแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะค่ะด้านหลังก็เสริมใยสังเคราะห์เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ตรงตัวที่เป็นแขนเนี่ยค่ะเราทำเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทำแพทเทิร์นวาดอยู่บนกระดาษก่อนนะคะแล้วก็ลอกลายใส่ลงไปบนเฟลบางอะค่ะแล้วก็เอามาม้วนแล้วก็จัดใส่เข้าไปในแขนนะคะทำให้แขนดูเป็นแบบดูเหมือนแบบใช่ดูเป็นสามมิติอะค่ะค่ะโอเคส่วนล่างค่ะค่ะทีนี้มาที่ส่วนล่างนะคะค่ะแล้วก็เปิดอันนี้อะพอดีจะมีแบบซ่อมนิดนึงอะค่ะพอดีซ่อมค่ะคือดูตอนแรกอะค่ะตอนที่ทำออกมาตรงเนี้ยมันจะผุเข้าไปอะค่ะก็เลยเอาใยสังเคราะห์ค่ะมาปะให้ดูสะโพกมันเท่ากันนะคะก็เราเสริมด้วยอย่างแรกเลยก็คือหันนะคะคือสะโพกปอมอะค่ะอุ้ยเป็นก้นนะคะเป็นแบบเสริมสะโพกนะคะแล้วก็สะโพกด้านข้างนะคะเสริมสะโพกด้านข้าง2ด้านแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้พอดีว่ามันไม่เท่ากันนะคะเราก็เลยใช้ใยสังเคราะห์ปักเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องดึงเอาทางนี้เดี๋ยวอ่านได้ค่ะอันนี้
แล้วก็เราก็สวมเป็นปาร์ติเคิลเข้าไปนะคะให้มันพาร์ติโคล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 เรียกไม่เป็นค่ะอ่ะแล้วค่ะเข้าไปนะคะทำให้กระโปรงมันดูเป็นทรงกลมอะค่ะค่ะก็ใช้ผ้าดิบค่ะผ้าดิบทำค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคยากไหมคะยากแต่ว่าพอทำออกมาแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงกลมๆ กลมกลึงนะคะแล้วก็ชิ้นงานมันก็จะอยู่บนตัวหุ่นมีส่วนลับส่วนโค้งมันได้ทุกมุมก็เมื่อกี้นี้นะครับเป็นงาน3มิติเมื่อกี้นี้มีกลุ่ม1 2มิติแต่อันนี้ของเราอะไรนะมิติเดียวนะครับเป็นมิติเดียวเป็นงานมิติเดียวเป็นผ้าเป็นงานผ้าของชนเผ่านะครับก็เลยวิธีการก็คือเราต้องทำฐานรองก่อนนะครับฐานรองเนี่ยเราใช้โฟมบอร์ดนะครับโฟมบอร์ดแล้วก็แต่ว่าโฟมบอร์ดเนี่ยเป็นวัสดุที่มันยังเอามาแม็กหรือเอามาเย็บลำบากนะครับก็เลยเอาโฟมบอร์ดติดกับฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดนะครับสีฟ้าอันสีฟ้าที่เห็นอะขโมยของกลุ่มหนึ่งมานะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ลองด้วยผ้านิทรรศการนะครับสีกลมอ่อนๆเนี่ยนะครับลองด้วยผ้านิทรรศการอันนี้ระหว่างโฟมกับฟิวเจอร์บอร์ดใช้กาวร้อนนะครับส่วนตัวผ้าตรงนี้ลองเนี่ยแล้วเราก็ใช้ถ้าเราเปิดดูตรงนี้นะเราจะเห็นมีตุ๊กแกก็จะมี2เพศนะครับตุ๊กแกตัวผู้ตุ๊กแกตัวเมียนะตัวเมียให้อยู่กับฐานส่วนตัวผู้ให้อยู่กับตัววัตถุนะครับส่วนของตัวตรงตุ๊กแกตัวผู้เนี่ยต้องเย็บติดเข้าไปกับตัวผ้ารองอีกทีนึงนะครับวิธีการเย็บเดี๋ยวน้องโยจะบอกนะครับเย็บครูซอยบอกว่าเย็บแบบแนวทะแยงใช่ไหมครับโดยที่วัดผ้าวัดขนาดผ้านะครับรองพื้นแล้วก็ใช้ได้การเลือกได้เนี่ยก็จะต้องเลือกที่มันเข้ากับตัวพื้นผิวของผ้าชนเผ่าใช่ไหมครับถ้าเราใช้ได้แบบที่ผิดสีผิดประเภทเนี้ยมันก็จะโดดนะฮะก็เย็บทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนแรกก็คือเย็บกับตัวตุ๊กแกตัวผู้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเย็บกับเนื้อผ้าการเย็บเข้ากับตรงบริเวณผ้านะครับก็คือจะต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับก็คือจะต้องซ่อนได้ไม่ให้มันเห็นได้นะครับมีอะไรสงสัยไหมครับไปคุณครูครับทำไมถึงเย็บตัวผู้ติดไว้กับงานคะทำไมถึงเย็บกับตัวผู้ติดไว้กับงานเพราะว่ามันแรงมันจะได้แบบเอาแน่นมากขึ้นใช่ไหมครับอีกทางหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากตัวผู้อะค่ะมันเป็นขอมันมีความคมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวคมที่ไปติดกับบอนเวลาที่ตอนแรกเราจะเอางานไปติดกับบอนเนี้ยมันอาจจะเกิดการเกี่ยวกันของตัวผู้ของตัวผู้กับตัวชิ้นงานได้เพราะฉะนั้นก็คือให้เอาตัวเมียติดไว้กับบอนแล้วเอาตัวที่มันเป็นตัวคมเนี่ยหันหลังชนกับงานนะคะแล้วก็จะได้เอาขอของตัวผู้เนี่ยคือหลังตัวผู้ชนกับชิ้นงานมันจะได้ไม่เกิดการเกี่ยวกับชิ้นงานจะไม่โดนงานเลยแล้วก็เอาตัวขอเนี่ยไปเกี่ยวเพื่อความแน่นด้วยอย่างที่น้องบอกค่ะที่ใช้วิธีขั้นตอนแบบนี้ค่ะขอโทษมันก็จะสะดวกเวลาที่เราติดตั้งงานก็คือเราเตรียมอันนี้ในห้องเสร็จได้เลยแล้วก็ติดลงไปเพื่อความรวดเร็วนะคะแล้วก็ชิ้นอันนี้มันเป็นชิ้นสั้นชิ้นเล็กก็ใช้ได้แล้วมันก็สะดวกกว่าแต่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีงานชิ้นใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้แล้วเราก็อาจจะอยากโชว์ในลักษณะที่อาจจะเป็นยาวลงมาอีกเนี้ยค่ะแล้วเราอยากปล่อยข้างล่างให้มันปล่อยชายเนี้ยเราก็ใช้วิธีอันนี้ได้เนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ทิ้งชายใช้ตีนตุ๊กแกติดเอาแทนอันนี้จะใช้ไม้แทนก็ได้นะคะมันก็จะแข็งแรงกว่าแล้วเราสามารถเอาไม้เนี่ยไปติดกับผนังบอร์ดด้านหลังได้ด้วยการใช้สกรูยึดติดนะคะแล้วเราก็ขึ้นงานด้วยตัวตีนตุ๊กแกอาจจะใช้เทปกาวสองหน้าอย่างเหนียวติดลงไปที่แผ่นไม้หรือว่าเตรียมไว้เลยแล้วก็เราก็เอาชิ้นงานเนี่ยติดต
ตัวตีนตุ๊กแกอีกเพศหนึ่งเนี่ยติดกับงานเสร็จแล้วพอไปถึงหน้างานเนี่ยเราก็แค่ยกชิ้นงานรูดแตะกับตัวบอร์ดข้างหลังได้เลยก็จะสะดวกและรวดเร็วขอพลิกงานดูข้างหลังก็ต้องฝึกปรับปรุงความประณีตของด้านหลังอีกนิดนึงนะคะเข้าใจว่าครั้งแรกถ้าเกิดว่าอยากเก็บงานให้เรียบร้อยงดงามเนี่ยค่ะอาจจะตัดกระดาษปิดด้านหลังอีกชิ้นนึงค่ะหรือว่ากระดาษเนี่ยมันก็จะช่วยในสมมติว่าเราต้องเอาอันเนี้ยไปติดกับผนังบอร์ดถ้าใช้โฟมอันนี้เลยมันจะไม่แข็งแรงต้องใช้กระดาษแข็งอีกชั้นนึงติดให้มันมีความแข็งแรงหรือว่าเป็นแผ่นอะคริลิกสัก3มิลอย่างเงี้ยติดแล้วก็จะเอาไปติดกับผนังได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะของกลุ่มเราได้ผ้า2ชิ้นนะคะก็คือเป็นผ้ากันเปื้อนของเผ่ายาว1ผืนแล้วก็ได้เป็นผ้าเข่าม้าเป็นผ้าสโลงผ้าไหม1ผืนทีนี้อุปกรณ์ที่ทางที่จัดไว้นะคะก็คือให้ทำเป็นม้วนแกนแล้วก็จัดแสดงแบบฟรีฮังก็คือแบบลอยตัวอันนี้คือแกนกระดาษเนี่ยเดิมเป็นแกนสีน้ำตาลแล้วก็จะมีการหุ้มด้วยแผ่นไมล่าหรือพลาสติกเพื่ อการไม่ให้กรดมันออกมาโดนผ้าเสร็จแล้วก็ใช้ผ้านิทรรศการสีน้ำเงินนะคะหุ้มแล้วก็ทำการเนาเย็บเสร็จแล้วตรงหัวเนี่ยมันจะโบใช่ไหมคะก็ตัดกระดาษสีฟ้าเป็นวงกลมแล้วก็หุ้มด้วยแผ่นผ้านี้แล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็เย็บซ่อนได้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถนำผ้าเนี่ยมาแขวนอย่างนี้ได้เลยคือเราก็จะเห็นผ้าทั้งสองด้านแล้วแกนเนี้ยก็จะตั้งอยู่บนเขาเรียกว่าแกนเหล็กหรือว่าแกนอะคริลิกที่รองรับอีกทีนึงอีกวิธีนึงก็คือเราสามารถม้วนเก็บชายด้านใดด้านหนึ่งขึ้นไปเลยได้เพราะว่าผ้าสองด้านมันเหมือนกันเราสามารถโชว์แค่ครึ่งเดียวได้ด้านนี้เนี่ยจัดแบบ1มิติก็คือติดลงไปบนบอร์ดโดยที่บอร์ดเนี่ยมีโครงสร้างแบบนี้นะคะขั้นแรกเนี่ยจะเป็นกระดาษลูกคู่ไกลโกดสีฟ้าขั้นแรกก็คือพอได้ผ้ามาเราวาดแบบก่อนเพื่อที่จะตัดขนาดของโฟมให้ได้กับขนาดของตัวอย่างชิ้นงานเสร็จแล้วก็ตัดกระดาษสีฟ้าที่เป็นกระดาษลูกฟู่2แผ่นประกบหน้าหลังบนโฟมอีกทีนึงเพื่ ด้านหลังเนี่ยก็เอาไปติดกับบอร์ดนิทรรศการได้ส่วนด้านหน้าที่เราจะติดผ้าลงไปเราก็หุ้มด้วยแผ่นเฟลก็คือผ้าสักหลาดแบบหนา1ชั้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการปักเข็มลงไปแล้วก็เลือกคุ้มด้วยผ้านิทรรศการสีน้ำเงินเพราะว่าตัวผ้าตัวอย่างเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินเวลาเราจัดแสดงมันจะได้มองไม่เห็นข้างหลังโอเคแล้วก็ใช้วิธีการปักเข็มหมดอะค่ะลงไปบนตัวเมาส์ขัดรอบด้านเลยทำไมสวยงามไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดแสดงอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือตัดเชฟตามลักษณะของตัวชิ้นงานเลยอันนี้ก็เลือกได้เลยคือเราจะทำแบบ full support เหมือนอย่างกลุ่มแรกก็ได้เป็นอันนี้ก็เป็นกึ่งๆเหมือนจะถ้าเกิดว่าต้องไปติดบนผนังบอร์ดอีกทีมันก็จะกลายเป็นงาน2มิตินะคะแต่ถ้าสมมติว่าชิ้นนี้ก็คือไปถึงแล้วก็วางเลยเนี่ยมันก็อาจจะเหลือแค่คือไปติด90องศาอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะเป็น1มิติหรือ2มิติก็ได้ก็แล้วแต่วิธีการจัดแสงจัดไฟด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ด้วยตัวสภาพวัตถุเนี่ยมันค่อนข้างบอบางนิดนึงค่ะตอนแรกก็คือถ้าชิ้นงานมีความแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะตัดบอร์ดให้มันเล็กกว่าตัวชิ้นงานก็ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเห็นบอร์ดมันเกะกะสายตาเราแต่ว่าอันนี้คือรอบด้านผ้าเนี่ยค่อนข้างจะเปื่อยแล้วก็มีความเปราะบางก็คือให้ตัดบอร์ดพอดีกับตัวชิ้นงานหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์หรือว่าการออกแบบเวลาที่เราอยากให้เขาเห็นงานในลักษณะไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงค่ะโอเคขอบคุณค่ะอยากโชว์ด้านหลังไหมคะ
กลุ่มสุดท้ายค่ะก็สวัสดีนะครับผมสำหรับพวกผมนะครับก็มาจากกลุ่มที่2นะครับผมเป็นตัวแทนออกมานำเสนอผลงานนะครับผมในส่วนของชิ้นงานสุดท้ายนะครับผมพวกเราได้รับเป็นหมวกนะครับเราเรียกว่าหมวกนะครับผมอย่างแรกที่เราได้ทำนะครับผมก็คือขั้นตอนที่1คือการสำรวจสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราได้เป็นหมวกแล้วเราประเมินสภาพประเมินสภาพเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการเลือกวิธีการที่จะจัดแสดงนะครับผมโดยได้ปรึกษากับพี่ๆทุกคนนะครับผมโดยที่สภาพของวัตถุที่เราได้เนี่ยก็คือเป็นทรงหมวกของทัพบกนะครับผมแล้วก็หมวกของทัพเรือนะครับผมในส่วนของใบแรกนะครับผมมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับผมแต่ว่าจะขาดในส่วนของสายรัดคางนะครับผมกระดุมด้านข้างครับครับผมแล้วก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอยู่ในสภาพดีใบที่2ก็ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะครับผมในส่วนของการจัดแสดงนะครับผมเราเลือกรูปแบบก็คือจะทำตัวฐานรองนะครับผมในลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงของศีรษะคนเพื่อสวมหมวกลงไปนะครับผมซึ่งถ้ามองเผินๆเนี่ยจะไม่ทราบว่ามีกี่ส่วนแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ลงมือทำก็คือจะมีทั้งหมด3ส่วนก็คือในส่วนของเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะเห็นลบกวนเยอะนึงครับในส่วนของข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าจะมีในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีลักษณะใหญ่กว่าด้านที่เราสวมจริงก็คือจะต้องทำในส่วนของด้านบนข้างในนี้1ส่วนแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนของที่ศีรษะสวมลงไปหัวก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3เป็นส่วนของข้างล่างนะครับขั้นแรกก็คือตอนที่ได้มาเนี่ยสภาพในส่วนของหัวข้างบนนะครับจะมีการบุบลงของหัวเพราะว่าลักษณะของหมวกเนี่ยก็คือข้างหน้าเนี่ยจะสูงกว่าข้างหลังจะไม่เท่ากันเหมือนหมวกยับเมื่อวานที่ทุกด้านจะเท่ากันหมดนะครับผมก็เลยต้องข้างในเนี่ยให้ดูกันครับข้างในก็เลยต้องมีการทำในส่วนของที่ยัดเราเรียกว่าที่ยัดเพื่อปรับนะครับผมรูปทรงจะคล้ายๆกับโดเรกิของหมอนเหมือนขนมโดเรมอนนะครับผมนะครับซึ่งเราในส่วนของข้างนอกจะใช้เป็นแผ่นโพลีอัดแผ่นครับผมโพลีอัดแผ่นส่วนข้างในใช้เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับผมยัดเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าเราจะเหลือช่องสำหรับถ้าเกิดเราใส่ไปเพื่อที่ถ้าเกิดมันไม่พอหรือว่ามันขาดมันเกินเราก็สามารถนำออกได้นะครับผมเราก็จะใส่เข้าไปเพื่อรักษารูปทรงเพราะว่าในส่วนของแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีรอยที่มันยับหรือว่ารอยที่มันเกิดแรงกดทับจากการใช้งานในอดีตเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละด้านนะครับผมเราก็จะปรับตามสภาพนะครับผมในส่วนของที่สองส่วนของทรงหัวเนี่ยก็คือเราจะใช้ในแกนหลักต้องบอกก่อนว่าพอเราได้ในส่วนของวัตถุชิ้นแรกเนี่ยลักษณะของหมวกก็คือที่สิ่งที่เราจะต้องวัดก็คือเส้นรอบวงของหมวกนะครับก็คือในส่วนของตรงวงกลมนี้นะครับผมเราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ16เซนติเมตรอีกด้านนึงก็เป็น 16.5 เซนติเมตรเราจะตัดโฟมเราจะใช้แผ่นโฟม PE หรือว่าโฟมโพลีเอทิลีนนะครับผมลักษณะด้านซ้ายมืออันนี้เราวัดจากความสูงจะสูงประมาณ 2.5 นิ้วนะครับผมเราจึงต้องทำให้มากกว่า3นิ้วเราก็ตัดจำนวน3ชั้นแล้วก็ติดด้วยกาวร้อนนะครับผมเราติดด้วยกาวร้อนเพื่อให้มีความหนามากกว่าหมวกนะครับมากกว่าความลึกหมวกนะครับพอติดทั้ง3ชั้นเสร็จปุ๊บแต่ว่าเราจะต้องตัดให้เส้นรอบวงตรงนี้ครับเส้นรอบวงเนี้ยให้น้อยกว่าเส้นรอบวงของหมวกจำนวน16เซนติเมตรเราจะตัดอยู่ที่15เซนติเมตรเพื่อที่ว่าเหลือระยะห่างระหว่างหมวกกับตัวโฟม PE นะครับผมพอเราได้ช่วงระยะห่างปุ๊บเราก็จะห่อด้วยโพลีเอสเตอร์นะครับผมหรือว่าใยสังเคราะห์สีขาวนะครับให้มันมีเราเรียกว่ามีความนุ่มไม่ให้มีแรงกดทับต่อหมวกนะครับผมแล้วก็ห่อลบคมของเพื่อลบคมของตัวโฟมนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ยึดหรือว่าห่อด้วยถุงน่องอีกครั้งนึงนะครับผมผ้ายืดก็ได้นะคะผ้ายืดเป็นผ้ายืดหรือถุงน่องก็ได้ครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้เป็นโฟม PE ที่ห่อด้วยโพลีเอสเตอร์และก็ห่อด้วยถุงน่องหรือผ้ายืด
เสร็จแล้วปุ๊บเราก็นำมาสวมพอได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วเราก็ห่อด้วยลำดับสุดท้ายคือที่สีน้ำเงินเนี่ยครับคือผ้าในเทศกาลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าอะไรนะครับไม่แน่ใจโอเคเราเรียกผ้าในเทศกาลนะครับใช้เป็นสีนี้ก็ได้ครับนะครับผมโอเคเสร็จแล้วปุ๊บลักษณะการห่อก็คือจะห่อโดยที่เราจะเก็บมุมของทุกด้านนะครับผมส่วนเวลาตอนห่อพอห่อเสร็จปุ๊บการเก็บมุมเนี่ยเราจะเก็บลงไปด้านล่างโดยที่เราจะใช้การกรีดรอบของโฟมนะครับผมเพื่อเก็บมุมเอาโฟมเนี่ยยัดลงไปตามมุมผ้าหรือเปล่าผ้ายัดลงในโฟมผ้ายัดลงในโฟมเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะเอาโฟมยัดลงโอเคครับเอาผ้ายัดลงไปในโฟมนะครับยัดลงไปรอบปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเหลือตรงกลางเราก็จะตัดแผ่นโฟมเนี่ยเท่ากับตัวเนี้ยเราก็ยัดลงไปเพื่อปิดเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งนึงนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะนำในส่วนของส่วนที่1ส่วนที่2เอามาประกอบกันแล้วส่วนสุดท้ายคือส่วนตรงฐานอันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีลักษณะการแสดงอยู่2อย่างคือ1ถ้าเกิดเราจะแสดงทําขาตั้งก็คือเราจะเจาะในส่วนของตรงนี้ตั้งกับขาตั้งเพื่อให้โชว์ให้เห็นเหมือนลอยอยู่นะครับผมในส่วนของที่2ถ้าเกิดไม่ต้องการตั้งก็คือให้ทําฐานแบบนี้เราจะใช้ตัวฟีเจอร์บอร์ดนะครับผมรองด้วยแผ่นโพลีอัดแผ่นนะครับผมแล้วก็ปิดด้วยผ้าในเทศกาลครับผมแล้วก็เก็บมุมให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็นำมาประกอบกันครับผมก็ลักษณะการโชว์คร่าวๆของหมวกที่เราทำก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของเบอร์ที่2เดี๋ยวให้คุณพี่บรรยายเสริมก็ได้ครับตอนนี้นะครับจริงๆจะคล้ายกันนะเพียงแต่ว่าหมวกแก๊ปของนอยอตัวนี้นะครับจะเป็น8เหลี่ยมโทษนะครับเป็นแปดเหลี่ยมการวัดก็จะยากนิดนึงคือต้องวัดทุกด้านจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่เท่ากันนะครับเราดูด้วยตาเปล่าจะคิดว่าเท่ากันจริงๆมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเมื่อวัดออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำลักษณะเดียวกันก็คือมันไม่ได้กว้างยาวแบบนั้นจริงต้องลดไปประมาณ1เซนนะครับรอบด้านแล้วจึงขึ้นรูปด้วยฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นก็หลักการเดียวกันเหมือนทุกอย่างก็คือใส่อุปกรณ์ทีละชั้นนะครับตัวนี้ดูน่ารักเพราะว่านี้นะครับจบแค่นี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของที่ใช้ถุงน่องแต่ส่วนนั้นนะก็รายละเอียดที่เก็บผมมากขึ้นก็จะเป็นเอาผ้าเนื้อสกานใส่เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ก็เลยจะแสดงให้เห็นว่า2แบบจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ฐานตัวนี้ก็คือใช้ฟีเจอร์บอร์ดกันนะครับอันนี้กรณีที่ยังไม่หุ้มก็จะเห็นสภาพเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าได้สวยงามแล้วเก็บเนี่ยนะครับก็ควรจะมีขั้นตอนที่เหลือก็คือใส่ใยโพลีแล้วก็หุ้มด้วยผ้าเนื้อสกานเช่นกันครับก็ในลักษณะการจัดแสดงหมวกหรือจะจัดเก็บหมวกอะค่ะก็คือทำในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราทำเมาส์อันเนี้ยเพื่อสำหรับจัดเก็บแล้วอะถ้าเกิดว่าอย่างของหมวกนอยอใช่ไหมคะก็คืออันนั้นคือสำหรับจัดเก็บถ้าต้องหยิบออกมาจัดนิทรรศการเราก็แค่หุ้มผ้านิทรรศการเราก็เดินไปห้องจัดแสดงได้เลยก็คือเหมือนถ้าเกิดเราทำแรกเริ่มไว้ว่าเราทำบุนวมข้างในอะไรไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะแข็งแรงของมันอยู่ทรงของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่จะดึงมาใช้งานเนี่ยก็แค่หาผ้านิทรรศการมาแล้วก็คิดว่าจะจัดแบบไหนมีเลเยอร์ยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ให้คำนึงเสมอเลยนะคะเวลาจะทำหุ่นจัดแสดงก็ดีหรือว่าทำหุ่นหมวกแบบนี้นะคะเวลาที่เริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มจากขนาดที่เล็กกว่าชุดที่จะจัดแสดงหรือหมวกที่จะจัดแสดงนะคะเริ่มจากเล็กเริ่มจากหุ่นขนาดเล็กอย่าไปเริ่มที่ไซส์ใหญ่พอดีหุ่นเพราะเดี๋ยวเวลาใส่ลงไปอ่ะมันแน่นเกินไปมันมีการดึงรั้งของชิ้นงานนะคะแล้วถ้าเกิดมันยืนอยู่นานๆอย่างเงี้ยมันก็จะกางมันคือมันเหมือนเราไปทึงมันนะคะกับผืนผ้าที่เป็นผ้าผืนอย่างชิ้นงานเมื่อกี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะจัดแสดงจริงๆอะค่ะเราไม่ได้หยิบมันออกมาแล้ววางบนบอร์ดได้เลยในความเป็นจริงแล้วคือเอาผ้าออกมาวางบนบอร์ดให้มันปรับสภาพคุ้นเคยกับบอร์ดก่อนเราจะไม่เอาเข็มไปแทงลงไปที่ตัวผ้าแล้วก็ดึงมันให้ตึงเพื่อจัดให้มันสวยงามแต่เราจะรอเอาผ้าคลี่ไปเสร็จแล้วอาจจะตบๆๆให้มันคุ้นเคยกับบอร์ดแล้วก็พักไว้1คืนหรือมากกว่านั้นถ้าเกิดในกรณีที่มันยับหรือมีรอยคลื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเข็มเนี่ยตึงไว้หลวม
จนเมื่อมันเซตตัวของมันบนบอร์ดได้แล้วเนี่ยเราจะไม่ดึงนะคะเราคือถ้ามันย่นตรงไหนก็คือปล่อยให้มันแบบเป็นคลื่นริ้วๆของมันอย่างนั้นเราจะไม่ไปขึงให้มันแบบตึงเป๊ะเพราะเราการที่เราไปขึงตึงเราคือเราดึงเส้นใยของมันให้มันแบบยิ่งแน่นยิ่งตึงออกจากกันอย่างเงี้ยค่ะพออยู่บนตัวชิ้นงานจนมันเซตตัวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงค่อยปักเข็มลงไปนะคะแล้วก็วิธีการปักเข็มก็คือก็ให้มันไม่ต้องดึงตัวผ้าแต่คือแค่แทงมันลงไปให้ตัวเข็มมันอยู่กับชิ้นงานนะคะแล้วก็เวลาจะแสดงมันก็จะไม่มีการดึงหลังของตัวเข็มกับชิ้นงานค่ะตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยว่าที่ทำมาทั้งหมดนี่มันโอเคไหมคะหรือว่ามันยากไปหรือว่าพอไหวไหมกลับไปลองทำกับคอลเลกชันของตัวเองได้เนอะอาจจะทั้งการจัดเก็บแล้วก็จะแสดงค่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูสักเล็กน้อยนะคะเป็นเข้าที่ก่อนได้ยินไหมคะใช้เข็มนะคะเย็บลงไปใช้การเย็บลงไปนะคะกับตัวหุ่นเลยเป็นงานที่จัดแสดงที่ผ่านไปแล้วนะคะที่ยังจัดแสดงอยู่ใช่ไหมก็เป็นการเมาส์บนหุ่นนะคะก็จะเห็นว่าทำงานคล้ายๆเหมือนงานดีไซเนอร์เลยคือต้องวัดละเอียดมากเพราะว่าในความละเอียดเนี่ยมันจะทำให้งานมันออกมาสวยสมบูรณ์งดงามนะคะสำหรับการจัดแสดงต่อไปจริงมันไม่เร็วขนาดนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือดูไว้ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยกว่าจะงานเสร็จในแต่ละงานเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผนแล้วก็ในการจัดแสดงแต่ต้องมีการชกต่อยกันระหว่างพันธรักษ์กับตัวเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นะคะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนยกหุ่นยกแล้วยกอีกยกเข้ายกออกหมุนด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะวุ่นวายมากจนกว่าจะผ่านศึกมาแล้วก็จบออกมาสวยงดงามได้ขนาดนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่แค่เพียง 2-3 คนแต่ว่าทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทำงานด้วยกันแม้แต่ช่างไฟช่างอะไรก็ต้องมานั่งเซตไฟกันทั้งหมดนะคะหรือนักอนุรักษ์เองก็แทบจะถึงหัวตอนที่ต้องทำหุ่นจะแสดงแบบล่องหนนะคะเพราะว่ามันมีความยากมากทีเดียวนะคะจากห้องโล่งๆเอ้าทำไมเร็วจังนี่ไส้ในเป็นปลาต้องโกนะคะThank you.
ความสวยงามทั้งหมดนะคะมันจะเกิดจากความวุ่นวายยุ่งเหยิงที่เมื่อกี้พวกเราทำกันเนี่ยแหละค่ะกว่าจะออกมาเป็นงานนิทรรศการ1ชุดเนี่ยค่ะมันต้องใช้กำลังคนระยะเวลาแล้วก็การวางแผนเป็นส่วนสำคัญนะคะเพื่อจะให้งานที่ออกมาที่เป็นงานเครื่องแต่งกายหรืองานเสื้อผ้าเนี่ยค่ะมันอยู่ได้สวยสดงดงามแล้วก็ปลอดภัยหลังจากถอดนิทรรศการมาแล้วมันก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะโอเคในนามของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะคะขอกล่าวขอบคุณทุกท่านนะคะที่สละเวลานะคะแล้วก็ให้เกียรติกับทางสถาบันนะคะที่มาร่วมงานอบรมในวันนี้แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะกับวิทยากรนะคะคุณปริชาติแสงสิริกุลชัยนะคะพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่สพล.เนี่ยก็ได้รับความรู้เติมเต็มไปด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทุกท่านนะคะน่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกในการทำงานนะคะ2วันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็เราก็เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานด้านนี้กันต่อไปนะคะได้รู้จักกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปค่ะเป็นที่ระลึกนะคะด้านหน้าค่ะ